สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแก๊กช็อตนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นกิจกรรมส่งการยังไงให้ไวๆนะครับแบบครบทุกตัวอักษรภายใน1วันนะครับก็เดี๋ยวเราจะซูมดูรูปภาพก่อนนะครับเพราะว่ารูปภาพมันเล็กมากโอ้ยผมซูมสะใกล้เกินียใหญ่มาเลยนะครับซึ่งตัว S O N G K R A N <c oughs> ก,ก็เนี่ยนะครับตัวอักษรทั้งหมดมีทั้งหมด8ตัวนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราเล่นสะสมได้ทั้ง8ตัวแล้วมันก็จะปรากฏขึ้นในหน้าเว็บพอครบทั้ง8ตัวอักษรแล้วมันสามารถแลกของได้ครับไม่ใช่สิมันได้ยกเซตเลยนะครับก็คือปืนฉีดน้ํากระบอกแดงเขียวบอมแล้วก็ปืนฉีดน้ําที่แรงดันสูงขันที่ดําน้าดูปการังแล้วก็หัวเค,เค,เคโลล็อะแล้วก็สเตย์วันสงการถาวารแล้วก็ชุด Welcome t o Thailand นะครับเป็นชุดน่าจะเป็นชุดไทยอะไรนะครับก็ ค่าจะเสียงบวก150นะครับเอาใจคนปั้มเวลเลยเนี่ยถูกไหม <Okay. S 1> ก็ตัว S นะครับเล่นโหมดทีมเดสแมทนะครับซัมเมอร์บีดจนจบ5รอบนะครับซึ่งเราไม่จําเป็นต้องเล่นจ,จนจบสิบยี่ส3บนาทีนะครับเราแค่เปิด2ตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการสร้างห้องนะครับนี่เลยตามที่มันบอกเลยซัมเมอร์บีดนะครับนี่นะตามนี้เลยเนาะ ปแล้วกดเริ่มเกมครับผมก็เปิดตัวไก่แล้วก็ตัวหลักเรานะครับก็เปิดสองจอตัวตัวละเออไม่ใช่ดิจอหนึ่งตัวไก่จอหนึ่งตัวหลักนะครับเขาเรียกว่าเปิดสองจอแหละนะครับแต่ที่จริงมันเปิดสองเกมไงเปิดเปิดหน้าต่างเปิดเคลียร์ละไม่รู้ช่างมันเถอะนะครับอ่ะ โอเคเราก็ต้องพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมเราก็ออกจากห้องนะครับแต่เอาตัวไก่ออกจากห้องนะครับแล้วตัวหลักเราก็จะได้นะครับนี่ตัวไก่่สมมติว่านี้คือตัวไก่กดออกปุ๊บอ่ามันก็จะนับเป็นรอบหนึ่งนะครับเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆปุ๊บ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 อ่าเสร็จแล้วเราก็ดูว่าเราต้องลงอันไหนอีกอันนี้ออนไลน์ในช่วงกิจกรรมครบ3 0 0นาทีก็น่าจะออนครบกันทุกคนแหละนะครับต่อมาก็ปลาบอลหิมะแล้วก็ไปสร้างด่านปลาบอลหิมะนะครับเราก็เข้าออกเข้าออกเลยงี้ยนะครับก็ เป็นทริคเล็กๆนะครับที่อยากจะบอกนะครับซึ่งเราไม่จําเป็นต้องแบบยืนในห้องแบบรอสิบยี่สิบนาทีอะไรอย่างนี้นะครับเราแค่เปิดสองจองอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จัดการเลยครับจัดการเข้าออกเข้าออกเข้าออกอย่างนี้เลยนะครับก็วันเดียวแน่นอนครับวันเดียวเสร็จนะครับวันเดียวได้ครบทุกตัวอักษรนะครับก็อย่าลืมเอาไปบอกเพื่อนๆด้วยนะครับก็นะครับสาหรับคลิปที่ไม่ค่อยได้ลงนะครับพอดีว่าไม่ว่างนะครับพอดีว่าติด ติดงานนะครับติดงานเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ช่วงนี้คิดอะไรไม่ออกครับว่าจะลงคลิปอะไรนะครับก็เลยแบบเลยหามาลงไม่ได้นะครับแต่ผมสัญญาว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาลงให้เยอะๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจมาตลอดนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม